ก่อนหน้านี้เรารายงานว่ามีเรื่องของไฟป่าล่าสุดได้รับผลกระทบใน3รัฐแล้วนะคะแล้วก็ควันจากไฟเนี่ยลอยข้ามไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะล่าสุดค่ะมีสถานการณ์เข้ามาซ้ำเติมค่ะเพราะว่าหิมะที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังไม่ละลายแต่เพราะว่าอากาศร้อนเข้ามาในตอนนี้ทำให้หิมะนี้อาจจะละลายแล้วก็ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมได้นะคะนอกเหนือไปจากนั้นเดี๋ยวไปดูที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาด้วยเกิดแผ่นดินไหวค่ะรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาก็มีรายงานว่าจะมีอากาศร้อนจัดผิดปกติตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอังคารหน้าเลยนะคะเพิ่มความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมเนื่องจากหิมะละลายค่ะแล้วก็ยังซ้ำเติมไฟป่าที่เกิดขึ้นในรัฐนี้คาดว่าอุณหภูมิจะแตะ30องศาเซลเซียสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ซึ่งนับเป็นอากาศที่ร้อนผิดปกติของประเทศแคนาดาค่ะขณะเดียวกันควันจากไฟป่าในรัฐบริติชโคลัมเบียและรัฐแอลเบอร์ตาก็ลอยไปปกคลุมทั่วแคนาดาแล้วก็ลอยเข้าสู่สหรัฐอเมริกาด้วยนะคะสำหรับรัฐบริติชโคลัมเบียเป็นเพื่อนบ้านกับรัฐแอลเบอร์ตาที่กำลังเกิดไฟป่ารุนแรงหนักที่สุดโดยมี3รัฐของแคนาดาเกิดไฟป่าเข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วค่ะอีกรัฐหนึ่งก็คือที่ซัสแคทเชวานติดกับแอลเบอร์ตาเช่นกันนะคะโดยไฟป่าแอลเบอร์ตาล่าสุดเมื่อวานนี้ลดลงเหลือ75จุดจากที่เคยเกิดสูงสุดมากกว่า110จุดเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มี23จุดที่ยังไม่สามารถควบคุมได้โดยรัฐแอลเบอร์ตาประกาศภาวะฉุกเฉินไฟป่าระดับรัฐไปแล้วมีประชาชนอพยพหนีไฟป่ามากกว่า 30,000 คนนะคะแต่จากคาดการณ์ค่ะสถานการณ์อาจจะรุนแรงขึ้นได้อีกหลังจากที่เกิดการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้นะคะโดยฤดูการไฟป่าในแคนาดาจะเริ่มขึ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีแต่ผู้เชี่ยวชาญระบุค่ะว่าความรุนแรงของไฟป่าที่เกิดขึ้นที่แอลเบอร์ตาในปีนี้เป็นสิ่งที่ผิดปกติค่ะส่วนที่สาธารณรัฐคองโกนะคะเหตุการณ์น้ำท่วมและดินถล่มครั้งใหญ่สร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินค่ะภาพที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานนะคะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้น้ำจำนวนมากไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ท่วมอาคารบ้านเรือนของประชาชนบางจังหวะน้ำไหลเชี่ยวซ้ำเติมสถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วนะคะนักข่าวไปสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นที่ก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เดือดร้อนกันเป็นวงกว้างเลยค่ะแต่ประชาชนก็ยอมรับว่าในภาพรวมแล้วสถานการณ์เริ่มดีขึ้นมาบ้างจากการช่วยเหลือของทางภาครัฐที่จัดส่งเรื่องของสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็ลำเลียงอาหารไปให้แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าอาจจะยังนิ่งนอนใจเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาหารที่ภาครัฐจัดส่งมาอาจจะหมดไปในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นและประชาชนบางคนเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องน่าเศร้าและสะเทือนใจอย่างสุดขีดค่ะหลายคนสูญเสียทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไร่นาพื้นที่เพาะปลูกบ้านและสมาชิกในครอบครัวจากรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตของคองโกเพิ่มขึ้นมามากกว่า438คนแล้วนะคะแล้วก็ยังสูญหายมากกว่า 5,000 คนบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงมากกว่า 1,200 หลังซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็กำลังทำงานอย่างหนักเร่งลงพื้นที่เพื่อค้นหาร่างผู้เสียชีวิตค่ะส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้ดินโคลนในเขตคาลาเฮแล้วก็คาดว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและตัวเลขผู้บาดเจ็บจะพุ่งสูงมากกว่าตอนนี้แน่นอนค่ะส่วนที่สหรัฐอเมริกานะคะรัฐแคลิฟอร์เนียมีรายงานจากสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือว่า USGS รายงานเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ปรับลดลงจากขนาด 5.7 โดยเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้เวลา 16:19 น.ตามเวลาท้องถิ่นศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างจากเมืองซาคราเมนโตราวๆ190กิโลเมตรแล้วก็เกิดขึ้นในระดับตื้นมากค่ะลึกราวๆ1กิโลเมตรจากผิวดินเท่านั้นแรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ทั่วพื้นที่ครึ่งรัฐทางเหนือของแคลิฟอร์เนียรวมถึงฝั่งแปซิฟิกและเบย์แอเรียยาวไปจนถึงรัฐเนวาดาด้วยนะคะจากนั้นก็เกิด aftershock ตามมา3ครั้งโดย aftershock ที่รุนแรงที่สุดอยู่ที่ระดับ3ไม่มีรายงานความเสียหายในเบื้องต้นแล้วก็ไม่มีการออกประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิค่ะเจ้าหน้าที่กำลังประเมินความเสียหายให้การช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดรุนแรงระดับ5ขึ้นไปและเกิดในระดับตื้นอาจสร้างความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ